ก่อนหน้าเนี้ยค่ะมีนักเรียนมาปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการรับงานนะคะนักเรียนคนเนี้ยก่อนหน้าที่เขาค่ะจะมาเรียนกับอันนะคะเขาก็เปิดรับงานเองก่อนแล้วก็เจอปัญหาหลายๆอย่างนะคะแล้วก็มองว่าตัวเองเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมนะคะในการรับงานก็เลยตัดสินใจเพื่อที่จะมาเรียนนะคะให้ตัวเองนะคะแน่นปึกกับความรู้กับวิธีการแก้ไขต่างๆนะคะจะได้แบบเอาไปปรับแก้กับสิ่งที่ตัวเองเจอเนาะหนึ่งในปัญหานั้นค่ะก็คือว่าตอนที่เขารับงานเนี่ย แก้งานเราไม่จบค่ะแก้แล้วแก้อีกนะคะทําให้แบบเสียเวลาด้วยทั้งตัวเราแล้วก็ตัวลูกค้าเองนะคะปัญหาที่มันเกิดขึ้นมานะคะมันก็จะมีอยู่แค่สส่วนแค่นั้นแหละถ้าไม่เกิดปัญหาที่ตัวตัวเรานะคะอย่างเช่นตัวเราก็คือเราอาจจะยังมีประสบการณ์ไม่มากพอใช่ไหมคะในการแบบแก้งานในการรับงานนะคะฉะนั้นในตอนแรกเราอาจจะยังไม่เคลียร์หรือว่าในการแก้นะคะเราอาจจะยังไม่เป๊ะนะคะอันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่ตัวช่างเองนะคะ แล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือเป็นปัญหาที่ตัวของลูกค้าลูกค้าก็มีหลายประเภทเนาะบางคนก็หัวหมอนะคะหัวหมอเแล้วก็เหลี่ยมเยอะก็มีค่ะอย่างเช่นในตอนแรกที่เอางานมาแก้กับเราเนี่ยแจ้งเราว่าแก้แค่2จุดนะคะสมมตินะคะแก้แค่2จุดแต่วันที่มารับงานแล้วก็มาลองสวมก็บอกเราว่าตรงนี้ยังไม่พอดีตรงส่วนอื่นนะคะส่วนที่เราไม่ได้แก้ทั้งนี้ตอนแรกอ่ะ ไม่ได้แจ้งเราตั้งแต่แรกเนาะเราก็คิดราคาไปแล้วว่าแก้แค่สองจุดเราคิดเท่านี้แต่พอวันที่มาลองก็บอกเราว่าเนี่ยจุดที่สมจุดที่สี่ยังไม่พอดีเลยซึ่งซึ่งบางทีอะค่ะในการคุยแบบนี้คือเราไม่ได้มีหลักฐานใช่ไหมคะคือเราไม่ได้มีหลักฐานว่าเอ๊ะหรือว่าลูกค้าเขาบอกเราแล้วหรือว่าเราลืมหรือว่าลูกค้าไม่ได้บอกบางทีมันมาเถียงกันทีหลังมันก็จะเกิดปัญหาทีหลังะ่ะฉะนั้นนะคะก่อนที่มันจะเกิดปัญหาพวกนี้ค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้า เอาผ้ามาแก้นะคะแล้วเขาเนี่ยค่ะ,ะไม่ได้มาลองเองจะมีหลายคนเนาะที่อเอาเสื้อมาแล้วก็บอกเราว่าเนี่ยต้องการเก็บเข้านี่ค่ะอยู่ที่สองนิ้วนะคะแล้วเราแก้เขาตามนั้นพอหลังจากแก้เสร็จเขาก็บอกว่ายังไม่พอดีซึ่งในความผิดพลาดตรงนี้มันก็วัดไม่ได้ว่ามันเกิดจากที่เราเนี่ยค่ะสื่อสารกับเขาไม่เข้าใจหรือว่าเขาวัดมาให้เราไม่โอเคตั้งแต่แรกใช่ไหมคะมันก็คือแบบ เป็นเป็นปัญหาปลายทางอ่ะซึ่งมันมันก็พูดยากอ่ะแล้วมันก็จะต้องแบบมันต้องมาจบที่เราอ่ะเพราะเรายังไงเราก็ต้องแก้ให้เขาเนาะทีนี้ก่อนที่จะมาเจอปัญหาแบบนี้ถ้าเกิดเขาบอกเราว่าช่างต้องการเก็บเข้าสองนิ้วบอกเขาเลยค่ะว่าเอ,อให้ลูกค้าหาตัวแบบมาถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มาวัดตัวเองเนาะก็คือให้เขาหาตัวแบบมาเอาตัวแบบที่ใกล้เคียงกันกับตัวที่เขาจะแก้นะคะไม่ว่าจะเนื้อเป็นเนื้อผ้าแล้วก็ทรงค่ะเราเราก็บอกลูกค้าไปเลยว่า ถ้าเป็นกรณีแก้ทรงเนี้ยเราลูกค้าค่ะไม่ได้มาวัดตัวเองนะคะบางคนเขาก็อาจจะฝากฝากแบบคนอื่นมาทําให้อย่างเงี้ยค่ะฝา,ากคนอื่นมาเจ้าตัวไม่ได้มาเองแบบเนี้ยก็บอกเขาเลยว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้วัดตัวเองถ้าเกิดมาบอกแบบเนี้ยค่ะมันอาจมันจะไม่เป๊ะในการแก้ไขให้เขานะคะเอาตัวแบบมาเลยแล้วหลังจากที่เราได้ตัวแบบมาเราเราค่ะก็คือแก้ตามตัวแบบเลยนะคะปัญหามันจะไม่มาเกิดทีหลังมันจะได้แบบไม่ต้องมาเถียงกันทีหลังอะค่ะ นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบหลักการแล้วก็ลูกค้าก็จะมาหัวหมอกับเราไม่ได้เพราะเราขายแก้ตามแบบนะคะประมาณนี้เนาะส่วนในเรื่องของตัวเราค่ะเราจะมีต้องเคลียร์กับตัวเองตั้งแต่แรกเลยว่า,าในตอนที่ลูกค้ามาเนี่ยเราจะต้องวัดอะไรบ้างนะคะแล้วก็แจ้งลูกค้าไปเลยว่าค่าง,งานเท่าไหร่นะคะแล้วเราจะแก้ตรงจุดไหนบ้างนะคะเวลาที่เราแก้งานเนี่ยถึงแม้ว่าลูกค้าเขาอาจจะเขาเขาจะไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับงานแก้ไขเนาะแต่ว่าถ้า ถ้าเกิดเราค่ะอยากจะให้ลูกค้าเชื่อมั่นพร้อมกับตัวเราเราจะได้เชื่อมั่นในตัวเองด้วยก็คือพอลูกค้าลองสวมแล้วให้เรานะคะลองกัดตามตำแหน่งที่เขาต้องการจะเก็บเข้าแล้วก็ดูโดยรวมก่อนค่ะว่าหลังจากแก้นเนี่ยมันจะได้ประมาณนี้นะคะให้เขาเห็นภาพโดยรวมเขาจะได้มั่นใจและเราค่ะก็จะได้มั่นใจด้วยว่าโอเคนะหลังจากแก้เราจะได้ไม่ต้องมาแก้งานซ้าซ้อนเนาะมันจะได้แบบพอดีไปเลยเพราะว่าเราค่ะเห็นภาพโดยรวมตั้งแต่แรกกันทั้งสองฝ่ายแล้วนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคแล้วก็เป็นหลักการในการแก้นเนาะสรุปค่ะหนึ่งก็คือถ้าลูกค้าเขาเอาเสื้อมาแก้เสื้อหรือว่ากางเกงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะให้เขาเอาตัวแบบมาด้วยอาจจะเสียเวลาหน่อยในตอนแรกแล้วเราค่ะจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาในตอนหลังนะคะก็ให้เราค่ะให้เขาเนี่ยเอาตัวแบบมาแล้วเราก็แก้ตามตัวแบบเลยนะคะ2ก็คือถ้าเกิดเราวัดตัวเองค่ะก็คือลูกค้ามาเราวัดตัวให้เขาเห็นภาพจับตำแหน่งแต่ละส่วนนะคะเก็บเข้าให้เขาเห็นข้าวข้าวก่อน อาจจะก,กัาดเข็มหมุดหรือว่าเย็บเนาไว้ก่อนก็ได้ค่ะให้เขาเห็นภาพโดยรวมนะคะเราจะได้มั่นใจด้วยว่าหลังจากแก้นะคะมันจะได้เป๊ะนะคะโอเคเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกอแนวทางหนึ่งนะคะถ้าเกิดเจอแบบนี้เราจะได้เอาวิธีการนะคะไปปรับใช้นะคะก่อนที่จะเกิดปัญหานะโอเคค่ะคลิปนี้เท่านี้เลยค่ะ